ราเพิ่งป่วยพบเนี่ยนะมาจากประเทศจีนทีนี้มันติดต่อไหนเลยต่อได้ติดได้เลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราไอจามเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปถ้าเวลาเราจะอะไรพยายามนั่งดูหน่อยนะไม่ได้ป่วยหนักมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะทำการตรวจร่างกายนะนำสารคัดหลั่งจะได้แจ้งคุณหมอว่าที่นี่มันเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ที่โคโรนาอาการมันจะมาจากขอครับมีวัคซีนฉีดเด็กดื้อเลยครับนี่ครับครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้การระบาดของโรคมันก็จะระบาดไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการหมายถึงว่าไม่ให้คือคอยดูแลไม่ให้อาการซุดลงเชื้อมันลงปอดไปนะครับถ้ามีไข้สูงต้องให้ยาลดไข้บาดในวันนี้นะคะทางโรงเรียนจะอย่าไปดูอย่าให้ไปหาครับ